พระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจเนี่ยนะโดยเรียกว่าอักขระพยัญชนะบทไม่มีประมาณในการแสดงอริยสัจพระพุทธเจ้าประกาศอักขระพยัญชนะบทไม่มีประมาณในการแสดงอริยสัจทั้งหมดเนี่ยพระองค์เพียรเพื่อแสดงเพื่อให้หมู่สัตว์นั้นตรัสรู้อริยสัจเพื่อให้ตรัสรู้อริยสัจเพราะอะไรเพราะว่าการตรัสรู้อริยสัจนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณใหญ่มากมีอานิสงส์อย่างยิ่งใหญ่มากในสังยุตตนิกายอภิสมัยวรรคที่10พูดถึงว่าถ้าสำหรับผู้ที่ปฏิบัติแล้วตรัสรู้อริยสัจอย่างที่ว่าเนี่ยนะซึ่งข้อความในนักขะสิกขาสูตรพระองค์ตรัสว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเอาปลายพระนขาช้อนฝุ่นขึ้นเล็กน้อยนั่งแล้วก็เอาปลายเล็บนะช้อนฝุ่นขึ้นใช่แล้วก็ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนฝุ่นประมาณน้อยนี้ที่เราเอาปลายเล็บช้อนขึ้นกับแผ่นดินใหญ่นี้อย่างไหนจะมากกว่ากันฝุ่นในเล็บกับแผ่นดินนี่ไหนจะมากกว่ากันใช่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้แหละมากกว่าฝุ่นประมาณเล็กน้อยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเอาปลายพระนขาช้อนขึ้นนี้มีประมาณน้อยเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่แล้วฝุ่นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเอาปลายพระนขาช้อนขึ้นมีประมาณน้อยย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่ร้อยไม่ถึงเสี้ยวที่พันไม่ถึงเสี้ยวที่แสนก็เอาแผ่นดินใหญ่ผ่าไปแสนส่วนมันก็ใหญ่โตกว่าไอ้ฝุ่นในปลายเล็บตั้งไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยนะไม่รู้จะไปหารเท่าไหร่นะแผ่นดินใหญ่จึงจะเหลือถ้าฝุ่นปลายเล็บเนี่ยนะหารไม่หวั่นไม่ไหวตัวเลขใหญ่ตัวมากภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันความทุกข์ที่หมดไปสิ้นไปนี่แหละของบุคคลผู้เป็นพระอริยสาวกสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิตรัสรู้แล้วมีมากกว่าส่วนที่เหลือมีประมาณน้อยความทุกข์เป็นสภาพยิ่งใน7อัตภาพคือพระโสดาบันที่ตรัสรู้อริยสัจเช่นนี้แล้วนะก็ท่านจะทุกข์อีก7ชาติว่างั้นเถอะเมื่อเทียบกับกองทุกข์ที่หมดสิ้นไปอันมีในก่อนไม่เข้าถึงส่วนที่ร้อยที่พันที่แสนดูก่อนภิกษุทั้งหลายการตรัสรู้ธรรมให้สำเร็จประโยชน์ใหญ่อย่างนี้แลการได้ธรรมจักสุให้สำเร็จประโยชน์ใหญ่อย่างนี้แลถ้าตรัสรู้อริยสัจนี้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นว่างั้นเถอะเพราะว่าทุกทั้งหลายที่จะพึงมีในวัฏฏะอันไม่มีที่สิ้นสุดนะถ้าตรัสรู้อริยสัจครั้งแรกก็เหลือแค่7ชาติเท่านั้นเองอีกสูตรหนึ่งนะสูตรที่2พูดถึงสะโบกครณีนะพระองค์ตรัสอุปมาว่าสะโบกครณียาว50โยชน์50โยชน์ก็คูณ16กิโลเมตรเท่าไหร่ก็900กิโลนะพื้นที่หน้าตารางโดยตารางกิโลเมตรน่าจะใหญ่กว่าภาคเหนือกว้าง50โยชน์ลึก50โยชน์มีน้ำเต็มเสมอขอบกาเนี่ยดื่มกินได้บุรุษนั้นพึงวิทย์น้ำขึ้นจากสะโบกครณีนั้นด้วยปลายหญ้าคาสมมติว่าภาคเหนือเนี่ยภาคเหนือเป็นบ่อน้ำลึก50โยชน์ก็900กว่ากิโลเมตรเนี่ยนะก็คือรัศมี50คูณ50โดยกว้างโดยยาวโดยลึกทั้งหมดอ่ะคือ1โยชน์16กิโลเมตรเนี่ยนะก็เอาปลายหญ้าคาเนี่ยมาวิทย์ขึ้นวิทย์น้ำในบ่อนั่นนะวิทย์ปลายหญ้าคาไม่ได้พายเรืออะไรนะไม่ใช่ช้อนแกงยังจะว่าจะใหญ่หน่อยนะช้อนชาก็ใหญ่กว่าปลายหญ้าคาปลายหญ้าคามันก็หน่อยเดียวเองจริงๆเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนน้ำที่บุรุษวิทย์ขึ้นด้วยปลายหญ้าคาก็ดีน้ำในสระบกครณีนี้ก็ดีไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำในสระบกครณีนี่แหละมากกว่าน้ำที่บุรุษวิทย์ขึ้นด้วยปลายหญ้าคานี่มีประมาณน้อยน้ำที่บุรุษวิทย์ขึ้นด้วยปลายหญ้าคาเมื่อเทียบกันเข้ากับน้ำในสระบกครณีไม่ถึงเสี้ยวที่ร้อยที่พันที่แสนแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันความทุกข์ที่หมดสิ้นไปของบุคคลผู้เป็นพระอริยสาวกสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิตรัสรู้แล้วเป็นทุกข์มากกว่าส่วนที่เหลืออยู่มีประมาณน้อยความที่ทุกข์เป็นสภาพอย่างยิ่งใน7อัตภาพเมื่อเทียบเข้ากับกองทุกข์ที่หมดไปสิ้นไปอันมีในก่อนไม่ถึงเสี้ยวที่ร้อยที่พันที่แสนดูก่อนภิกษุทั้งหลายการตรัสรู้ธรรมให้สำเร็จประโยชน์ใหญ่อย่างนี้แลการได้ธรรมจักขุให้สำเร็จประโยชน์ใหญ่อย่างนี้แลโอ้โหถ้า
ตรัสรู้อริยสัจเป็นพระโสดาบันนี่ก็ทุกทั้งหลายก็ลดไปเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นใน11สูตรที่บอกว่าให้พึงใช้ความเพียรใช้อุตสาหะทั้งหมดเนี่ยเพื่อที่จะให้ภาคเพียรเพื่อจะตรัสรู้เพราะหลังจากนั้นก็จะทุกข์ก็จะเหลือน้อยเต็มทีแล้วว่างั้นอีกสูตรหนึ่งก็บอกว่าพูดถึงแม่น้ำคงคายมุนาสรภูมหีแม่น้ำทั้งหลายเหล่านี้มารวมกันนะที่ปากทะเลกับหยาดน้ำสองสามหยดที่บุรุษวักขึ้นเนี่ยไหนจะมากกว่ากันมันก็เทียบกันไม่ติดนะเอาปากน้ำนะปากแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำบางปะกงแม่น้ำทั้งหมดนะแม่น้ำท่าจีนเอาแม่น้ำมารวมกันทั้งหมดเลยนะจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนกับวิทย์ขึ้นสัก 2-3 หยดเนี่ยนะฉันใดทุกของพระโสดาบันเหลือเท่าแค่ 2-3 หยดเท่านั้นแหละแต่ของว่าของปุถุชนนะผู้ที่ไม่ตรัสรู้อริยสัจนี้โหมันเทียบกันไม่ติดจริงๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการสำเร็จธรรมจักขุคือการเห็นอริยสัจเนี่ยนะยิ่งใหญ่อย่างนี้แหละอีกสูตรหนึ่งก็พูดถึงว่าบุรุษพึงวางก้อนดินเท่าเมล็ดกระเบา7ก้อนคือเมล็ดกระเบา7ก้อนเอาไว้ที่แผ่นดินใหญ่เธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉนัยก้อนดินเท่าเมล็ดกระเบา7ก้อนที่บุรุษวางไว้กับแผ่นดินอันไหนจะมากกว่ากันเมล็ดกระเบานะใหญ่เท่าเมล็ดมะขามหวานใหญ่ประมาณเท่ากันบอกเมล็ดกระเบา7เม็ดกับแผ่นดินใหญ่นี่อันไหนจะมากกว่ากันว่างั้นก็โอ้ยมันเทียบกันไม่ได้หรอกนะเอาผ่าเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนมันก็ไม่ได้ส่วนเสี้ยวหรอกฉันใดก็ดีผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจแล้วนะทุกที่เหลือก็เหลือเท่ากับ7เมล็ดกระเบาเท่านั้นแหละแต่ผู้ที่ยังไม่ตรัสรู้อริยสัจเนี่ยทุกมันเหลือเท่าแผ่นดินที่ว่าเนี่ยนะใครที่ไม่เป็นพระโสดาบันให้รู้เถอะว่าทุกเหลือเท่าแผ่นดินกันทุกคนนะไม่ได้ยากจนจากความทุกข์เลยว่างั้นเถอะไม่กันดานหรอกว่างั้นนั้นการได้ธรรมจักขุหรือการตรัสรู้ธรรมนะตรัสรู้อริยสัจนี้มีคุณใหญ่อย่างนี้แลอีกสูตรหนึ่งก็บอกว่าทุติยปฐวีสูตรเหมือนกันนะแผ่นดินใหญ่พึงถึงความหมดไปสิ้นไปเหลือก้อนดินเท่ากับเมล็ดกระเบา7ก้อนเพราะว่าแผ่นดินมันหมดไปเหลือเท่าเมล็ดกระเบา7ก้อนนะอันไหนจะมากกว่ากันงั้นนี่ก็เหมือนกันนะให้เห็นว่าโอ้การตรัสรู้อริยสัจนี้ยิ่งใหญ่จริงๆหรืออีกสูตรหนึ่งก็บอกว่าปฐมสมุทรสูตรเนี่ยนะบุรุษวักน้ํา 2-3 หยดขึ้นจากมหาสมุทรทะเลเนี่ยนะไปวักน้ำขึ้นสัก 2-3 หยดกับน้ำในทะเลเนี่ยอันไหนจะมากกว่ากันก็บอกว่าทุกของปุถุชนทั้งหลายก็มากเท่ากับน้ำในทะเลทุกของพระโสดาบันก็เท่ากับน้ำา 2-3 หยดเท่านั้นเองฉะนั้นการตรัสรู้อริยสัจนี้ยิ่งใหญ่อย่างนี้การได้ธรรมจักขุเห็นอริยสัจนี้ดีอย่างนี้ว่างั้นอีกสูตรหนึ่งก็พูดถึงว่าถ้าน้ำมหาสมุทรนั้นมันแห้งไปจนเหลือน้ำา 2-3 หยดกับน้ำที่แห้งไปเนี่ยไหนจะมากกว่ากันก็บอกว่าทุกของพระโสดาบันทั้งหลายเนี่ยนะก็เหลือเท่ากับน้ำา 2-3 หยดไอ้ทุกที่มันหายไปเนี่ยด้วยอำนาจของโสดาปฏิมรรคนี้หมดไปเท่านั้นอ่ะเหมือนกับสมุทรแห้งเหลือ 2-3 หยดคุณโยมเนี่ยโอ้โหน่าสนใจมากเลยอริยสัจนี้น่าสนใจมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นวันหนึ่งให้คิดอริยสัจได้วันละกี่ครั้งดีคุณวิลาวันควรจะคิดถึงอริยสัจวันละกี่ครั้งดีมีคุณขนาดนี้นะอีกสูตรหนึ่งนะว่าปฐมปัพพตสูตรบอกว่าบุรุษเนี่ยวางก้อนหินเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดเนี่ย7ก้อนเอาไว้ที่ขุนเขาหิมวันภูเขาหิมวันก็ภูเขาแถวอินเดียนะเทือกเขาหิมวันนั่นแหละก็บอกว่ากับเมล็ดพันธุ์ผักกาด7ก้อนกับภูเขาอันนั้นไหนจะมากกว่ากันว่างั้นก็บอกโอ้ยมันเทียบกันไม่ได้หรอกว่างั้นก็บอกว่าทุกของปุถุชนเนี่ยเหลือเท่าภูเขาทุกพระโสดาบันก็เหลือเท่ากับ7เมล็ดพันธุ์ผักกาดเมื่อเทียบกับภูเขาเนี่ยนะของเรานี่ก็เอาดอยสุเทพก็แล้วกันนะดอยสุเทพกับเมล็ดหญ้า7เม็ดเนี่ยไหนจะมากกว่ากันเนี่ยนะอีกสูตรหนึ่งเขาบอกว่าทุกของพระโสดาบันที่หมดไปเนี่ยเช่นกับภูเขาหิมวันที่หมดไปเหลือเท่ากับ7เม็ดของเมล็ดพันธุ์ผักกาดเท่านั้นเองแต่ถ้าเทียบตรงกันข้ามปุถุชนก็แสดงว่าเหลือเท่าภูเขาเหล่ากาก็กับเดียวนี่นะกับเดียวนี่ถ้ากระดูกไม่เปื่อยไม่ผุไม่เผาไม่ฝังไม่อะไรเลยนะกองไว้ตายแล้วก็โยนกองเฉพาะชาติที่มีกระดูกนะก็มากกว่าภูเขาเวปุระบรรพตเนี่ยนะก็น้องๆดอยสุเทพเรานี่แหละอีกสูตรหนึ่งบอกว่า
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลการบรรลุคุณวิเศษแห่งอัญญะเดรถีสมณพราหมณ์ปริภาชกเมื่อเทียบกับบรรลุโสดาปัตติมรรคแห่งบุคคลผู้เป็นพระอริยสาวกสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิไม่ถึงเสี้ยวที่ร้อยที่พันที่แสนบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยทิฏฐิมีอธิคมใหญ่มีอภิญญาใหญ่อย่างนี้แหละคือถ้าเรามาเปรียบเทียบว่าผู้ที่บรรลุคุณธรรมนะอย่างอาลาลดาบทอุทกดาบทรามบทที่ได้อภิญญา5สมาบัติ8เนี่ยนะได้เนวสัญญานาสัญญายตนะถ้าเทียบกับสุปปพุทธกุฏฐิที่เป็นคนโรคเรื้อนเนี่ยนะบรรลุเป็นพระโสดาบันนะสุปปพุทธกุฏฐินี่ยิ่งใหญ่กว่าเยอะเทียบกันไม่ติดเลยเทียบกันไม่ติดว่างั้นเถอะก็อุปมาเหมือนอะไรอุปมาเหมือนกับว่าถั่วเขียว7ก้อนกับภูเขาสิเนรุคือภูเขาสิเนรุก็สูงหลายหมื่นกิโลเมตรเนี่ยนะสูงหลายหมื่นกิโลเมตรทีนี้ถ้าเทียบกับถั่วเขียว7เม็ดเนี่ยนะก็บอกว่าการบรรลุคุณวิเศษของอัญญะเดรถีก็เท่ากับถั่วเขียว7เม็ดนะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรแต่ถ้าการตรัสรู้โสดาปัตติมรรคเป็นต้นเนี่ยนะโอ้ยิ่งใหญ่จริงๆยิ่งใหญ่ขนาดนั้น